ขาพูดไปเปยนะคะบอกว่านี่แหละเทคนิคของผู้หญิงมารยาของผู้หญิงการที่ไม่อยากจ่ายเงินจะให้ผู้ชายจ่ายก็จะบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องเอ้ยไม่ได้พกตังค์มานะคะหรือไม่ก็จะขอยืมเงินก่อนแต่ก็ไม่เคยคืนโอ้ยมันก็เป็นมุกของผู้หญิงในการที่จะให้ผู้ชายจ่ายลาไปเรื่อยๆแล้วเราหมั่นไล่ออกจากบ้านไม่ได้ที่จะทำให้ชุดได้หรอกเขาพูดไม่มีใครมาเล่าเรื่องราวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือก่อนที่สาวๆหลายคนนะคะจะออกเดทกับฝรั่งคือคุณตอนแชทกันกับตอนที่เขาบินมาหาเราที่เมืองไทยบางครั้งก็อาจจะเจอผู้ชายที่โอเคนะคะเป็นเหมือนที่เขาพูดเขาให้สัญญาก่อนที่เขาจะมาแต่ผู้ชายบางคนไม่เป็นแบบนั้นนะคะก็เหมือนดังสาวท่านนี้นะคะพบรักในโลกออนไลน์นะคะในเว็บเดทเว็บไซต์หาคู่นะคะแล้วทีนี้ก็พูดคุยตกลงกันนะคะเป็นแฟนตกลงเป็นแฟนแล้วเขาจะบินมาหาเขาบอกว่าเขาให้สัญญาว่าเขาจะดูแลน้องเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นแล้วพอเขาบินมาปุ๊บน้องก็ไปหาเขานะคะก็คือนัดแนะกันก็เหมือนแฟนทั่วๆไปนะคะก็พอไปหาเสร็จแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันทีนี้ทุกอย่างมันแรกๆมันก็ราบรื่นนะคะก็ราบรื่นแล้วทีนี้น้องอายุ30เขาอายุ50คือติดต่อคบหากันได้6เดือนนะคะแล้วพอเขามาเนาะก็จะไปอาบแดดก็จะไปเดินชายหาดเดินเล่นชายหาดก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรไปน้องก็ไปเดินเล่นชายหาดก็ไม่ได้ถือเงินไปเอากระเป๋าตังค์เอาอะไรไว้ที่ห้องนะคะแล้วทีนี้ก็ไปนั่งเล่นที่ชายหาดก็ไม่ได้ลืมนะกระเป๋าตังค์นี้ไม่ได้ลืมไม่ได้แกล้งว่าจะอยากให้ผู้ชายจ่ายก็คือเฮ้ยเขาดูแลเขาเทคแคร์ดีเขาออกค่าอาหารเขาออกค่าโรงแรมออกค่าที่พักเขาซื้อน้ำซื้ออะไรให้กินแต่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฝรั่งมันจะอะไรมากมายนะคะทีนี้น้องหิวน้ำแล้วก็มีเขาก็จะหาบมะพร้าวสดนะคะน้ำมะพร้าวเป็นลูกๆอ่ะมาขายก็ราคาก็แค่ไม่กี่บาทเอง55 บาทนะคะน้องก็เลยเรียกเขามาแล้วก็จะซื้อนะคะก็เลยขอเงินเขาว่าจะเอ้ยไปซื้อน้ำมะพร้าวกิน55 บาทอะไรแบบเนี้ยก็คืออารมณ์แบบหวานแววกำลังดูดก็คือจะให้เขาจ่ายเนาะก็เป็นแฟนกันก็จ่ายมันถูกแล้วนะไม่มีหรอกที่จะให้ผู้หญิงจ่ายไอ้บ้านะแล้วทีนี้พอน้องขอเงินเขาบอกอ้าวทำไมฉันต้องจ่ายฉันไม่ได้กินอีดอกคือพูดออกมาได้ยังไงไอ้น้องบอกว่าน้ำมะพร้าวที่กำลังดูดหวานนี่ขมคอขึ้นมาทันทีนะฮะเฮ้ยมันใช่เหรอน้องก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยไอการที่เราจะคบหากับฝรั่งเนี่ยมันใช่เหรอมันแบบนี้เหรอคือถ้าเขาไม่ได้กินเขาก็ไม่ต้องจ่ายให้เราอย่างนี้มันถูกเหรอนะฮะแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเหมือนเขาพูดไปเปยนะฮะบอกว่านี่แหละเทคนิคของผู้หญิงมารยาของผู้หญิงเป็นการที่ไม่อยากจ่ายเงินจะให้ผู้ชายจ่ายก็จะบอกว่าลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องเอ้ยไม่ได้พกตังค์มานะคะหรือไม่ก็จะขอยืมเงินก่อนแต่ก็ไม่เคยคืนโอ้ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมุกของผู้หญิงในการที่จะให้ผู้ชายจ่ายเฮ้ยมันใช่เหรอมึงอายุ50แล้วนะอายุ50เป็นฝรั่งด้วยแล้วก็เรื่องแค่นี้มันขี้เหนียวนะคะอันนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นเดทครั้งแรกด้วยแล้วมาขี้เหนียวผู้หญิงอย่างเงี้ยเปิดค่ะน้องถามว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ
แล้วอีกอย่างนึงน้องได้ยินเขาเปรยๆว่าเฮ้ยฉันไม่จ่ายค่าอาหารเช้าแน่นอนหัวละ300สองคนก็เป็น600ฉันไม่จ่ายแน่นอนออกไปกินอาหารนอกโรงแรมดีกว่าอร่อยกว่าแล้วได้เยอะกว่าด้วยแล้วถูกกว่าด้วยเฮ้ยอันนี้ก็พอจะเข้าใจนะคะแต่ว่าเฮ้ยเงินแค่55 บาทมึงใช่ไหม55 บาทอีดอกแค่นี้ออกไม่ให้ไม่ได้มันเกินไปหรือเปล่าน้องบอกเราควรจะถอยไหมเราดูแย่มากไหมแบบนี้เฮ้ยน้องอันนี้ป้าแก้วบอกเลยนะว่าไม่ต้องโทษตัวเองนะ move on ถอยเลยเปิดดาบกลับบ้านกลับเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านอย่าไปอยู่น้ำมันเด้อเขาบอกไว้เลยบอกนี่คือแบบนี้มันแค่มาหาผู้หญิงนอนด้วยโดยไม่ต้องจ่ายเงินคือยังไงค่าโรงแรมมันก็ออกอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็ออกให้ตัวมันเองอยู่แล้วก็แค่พาผู้หญิงมานอนด้วยมันไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะแถมลักษณะเนี้ยน้องชวนออกไปกินข้าวข้างนอกอาหารเช้ามันก็ว่ามันไม่หิวออกไปชวนข้าวกินข้าวกลางวันมันก็บอกมันไม่หิวนะคะทีนี้น้องก็เลยมานึกได้มันขี้เหนียวมันไม่อยากจ่ายให้เราหรือเปล่าวะเฮ้ยกูหิวกูต้องออกไปสิใช่ไหมพี่ดอกคือต้องออกไปอ่ะออกไปกินนะแล้วพอเราไปกินมันก็ออกไปกินบ้างนะคะโดยที่ไม่ชวนเราไปเฮ้ยมันใช่เหรอนะคะคือถ้าจะเป็นแบบนี้มึงไปจ้างผู้หญิงอื่นเลยนะแบบนี้มันไม่ใช่แฟนแล้วบอกน้องเปิดดาร์กถอยเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะคะแล้วก็กลับบ้านเลยนะหาใหม่ค่ะหาใหม่นะคือผู้ชายแบบนี้เห็นอนาคตเลยค่ะน้องมองเห็นอนาคตเลยนะคะถ้าสมมติว่าได้กันไปแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่แต่งน้องแน่นอนนะคะยิ่งแค่ค่ามะพร้าว55 บาทมันยังไม่ยอมจ่ายนะคะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องค่าสินสอดค่าแต่งงานค่างานแต่งค่าทำวีซ่าค่าสารพัดอย่างที่มันจะต้องทำให้เราในอนาคตเพื่อที่จะได้ไปอยู่เมืองนอกน้องไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเลยนะคะเผลอมันปลดเกษียณแล้วมันก็อยากจะมาอยู่บ้านเราอยู่แบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายค่าอะไรนอกจากค่าน้ำค่าไฟแล้วมันก็จะไปซื้อกินเองนะคะฝรั่งแบบนี้เยอะนะคะฝรั่งแบบเนี้ยคือถ้าใครเจอฝรั่งดีๆก็โอเคไปนะคะฝรั่งเวลาไปออกเดทครั้งแรกนะคะแล้วแต่ถ้าเจอฝรั่งโอ้ยขี้ที่แบบเนี้ยอย่าไปเอามันเด้อกลับบ้านหาใหม่นะคะหาใหม่น้องยังสาวยังสวยอายุ30เองนะคะไอ้ที่เสียไปแล้วก็คิดว่าเขาเรียกเข้าห้องน้ำแล้วกระดาษทิชชู่เช็ดเอานะคะคิดแบบนั้นเอาให้ทานหมามันไปนะขอกันกินมากกว่านี้โอ้ยตายแล้วนะคะยังไงป้าแก้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้สาวท่านนี้ได้ move on แล้วได้เจอผู้ชายดีๆในอนาคตข้างหน้าวัยนี้นะคะไม่ต้องดราม่านะคะนะคะไม่ต้องมาดราม่าเลยน้องไม่รู้คือคนไม่รู้เราจะไปรู้ได้ยังไงเฮ้ยผู้ชายคุยกันโลกออนไลน์โอ้ยมันคุยดีหวานแววสวีทมากมายเหมือนมันรักกูเหลือเกินนะคะแล้วพอมันมาหาก็คิดสิว่ามันอุ้ยมันจะต้องดีมันจะต้องเพอร์เฟกต์มันจะต้องโอเคใช่ไหมคะแต่พอไปแล้วเอ้ยคอยบ่กินคอยกับบ่ใจอย่ามาใช้มุกตลกมุกผู้หญิงไทยกับฉันนะที่จะให้ผู้ชายจ่ายให้ลืมกระเป๋าตังค์บังละขอยืมเงินมั่งละนะคือไอ้ฝรั่งคนเนี้ยมันจะต้องได้ข้อมูลอะไรที่ผิดมาแน่นอนคือเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าผู้หญิงไทยบางส่วนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เขาก็เลยจะไปเล่าบอกต่อกันนะคะแต่มึงผู้หญิงไทยเราก็เล่าบอกต่อกันเหมือนกันเกี่ยวกับฝรั่งแต่มันไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะคะโลกแคบมากไอ้ฝรั่งคนนี้นะคะยังไงก็ขอให้มันไปเจอกับคนที่เคี้ยวๆเหมือนกันนะจะได้สมน้ำสมเนื้อเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการราชนีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปทำงาน